นะครับท่านผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตกเหรียญได้มั้ยมีพายุ2ลูกกำลังก่อตัวอยู่ฝั่งทางทิศทิศตะวันตกทิศตะวันตกลมหลอกของใต้นี่มั้ยตกพ่นใต้นี่มั้ยความเร็วและความแรงของพายุนั้นขึ้นอยู่กับพละกำลังของฝีพายเมื่อมาวางซะเพราะฉะนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กุ้งหอยปูปลาฝูงตบชวากรุณาเคลื่อนขอให้ประคิดฝั่งให้ดีเอาละครับท่านผู้ชมโฟหัวจิ๊กๆโอ้ยมันสิหัวหน่อยก็หัวปลารสท่านนี่ไหมหัวจิ๊กๆกว่านี่ไหมจะบอกเลี้ยงปลารสผู้ที่เป็นโรคเก้ากินบ่ได้ครับปลาไหลแล้วตุ่นหัวหน้าเป็นโรคเก้าแต่ว่าดีไปหาหมอเมื่อวานอีกประมาณ 2-3 เดือนก็สิเซาเป็นดอกหัวหน้าพนาหมอเออสิเซาเซาเป็นโรคเก้าสิเป็นหยังบัดโรคสิบตัวปีใหม่ต่อไปเอาละครับท่านผู้ชมครับนิ่งแล้วฮะใจจดใจจ่อเรียกว่าตาดีใจให้เป็นสมาธิฮะเหลือเที่ยวนี้มีผลเช่นกันครับใครชนะไปชิงอันดับ1ใครแพ้มาชิงอันดับ3อันดับ4ถ้าเสมอเด้ท่านผู้ชมนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วหายใจลึกๆครับฝากไปยังพี่น้องที่เป็นเบาหวานเป็นความดันยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยบ่ต้องฝากหรอกเท่ยังของนั่นละเบิ้งกันเลิศโอ้มาแล้วจ้าเอาละครับพี่น้องชาวเรือทีครบรอบอย่างสมบูรณ์มาดูเรือทีที่สมบูรณ์เรือรอบควายสายเรือทุกสองลำออกตัวมาแล้วออกตัวมาแล้วออกมาก็ใส่กันมาแบบพระบาทเถิงเลยทีเดียวเป็นเรือเรือทีเป็นธรรมดาก็มีน้ำว่ามีน้ำว่าจะปูสีออดพี่น้องจากบ้านดุกมากไฟสีสว่างโผล่ใส่ร้อยเจ็ดเจ็ดน้ำอยู่ในร่มน้ำสีแดงคนที่ต้องมาเจอกับหกฟ้ามหาราชเรือดีเรือดังเรือสั่งจากจังหวัดศรีสะเกษไม่อยากจะเซ็ตใส่กันมาแบบพระบาทเถิงหัวไปหัวท้ายเพียงท้ายใครจะไปใครจะอยู่ลมหายใจเป็นตัวท้องต่างคนจุกจับน้ำมาจะได้ที่ว่ามันดีขบมองร่างแล้วใส่มาแบบพระบาทเถิงหงฟ้าก็ไม่ยอมสีออดก็ไม่ยอมใครจะไปใครจะอยู่เริ่มหัดเริ่มเบียดเริ่มเสียกันมาแล้วจ้าจ้าเอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูตอนนี้เข้าสู่ทุกที่สอบมาตอนนี้สีออดก็ไม่ยอมสีออดกับตู้หูหงฟ้าเปลี่ยนเข้ามาคุยกินตัวสีมีเท่าไหร่สมาไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยกันตอนนี้หูของตาอะไรตายไม่ตายยังรู้ว่าไผเป็นไผสีออดยังโอ้โหตีกันไม่ยอมไปมีใครตัวสองครับเหลือตัวเหลือท้ายตัวท้ายต่างคนต่างเปลี่ยนต่างคนที่ต้องสีออดไม่ยอมสีออดไม่ยอมว่ายังไงตอนนี้ผ่อนปูเสียงเจอพวกมันระเบียบกูอยู่สิจับติดจับดูอ่านก็เข้าสู่ทุกที่สอบมา300เมตรจะเข้าสู่เส้นสีออดเดียวกันคูกินตัวเดียวสีออดไม่ยอมคูกินสีออดเปลี่ยนสีออดเปลี่ยน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 มาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ใครจะดีกันอยู่ตรงไหนสีออดไม่ยอมใส่กันแล้วครับท่านผู้ชมเอาละครับพอถึงเส้นนี้ที่ไรหัวใจนักภาคจะวายตายทุกทีแหวนผ่อนปูสีออดเริ่มขยับดีนิดนิดเริ่มเลื่อมนั่นแล้วผ่อนปูสีออดเริ่มขยับไปเลยวันไอ้หงฟ้าหงฟ้ามหาราชเอาละครับเริ่มควัก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 แม่ควักกับกับยังก็ฟักเล่าพยายามสะเดิดสะเดิดพยายามตีตึ้งขึ้นมาเอาเบียดมาพยายามเบียดมาว่าจะให้สีออดว่าไงสีออดพยายามเอาละครับหงฟ้าหงฟ้าชิงชิงอามหนีขึ้นมาแล้วจ้าเอาละไว้เอาละว่าก็มาแต่ของเขาของเราก็มากับพี่น้องชาวเรือบอกกันในขณะนี้มาดูหงฟ้ามหาราชเรือดังเรือนี้พี่น้องจากตำบลได้นู่นแล้วครับหลงแดงราศีสิงห์จะมาสิงกินก็จะฉีกตัวนี้ออกมาแล้วหงฟ้ามหาราชฉีกตัวนี้มาแล้วตอนนี้ปู่ซีวันตกที่น้ำลำบากแล้วจะตะบีบทันไหมซีวันจะทันไหมยอมลาภายแล้วตอนนี้ยอมลาภายแล้วซีวันลาภายว่ายังไงหงฟ้าเริ่มดีหงฟ้าเริ่มดีหงฟ้าดี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 หงฟ้าดีหงฟ้าดีและสุดท้ายเรื่องข้าวเส้นท่านผู้ชมครับจะลิงโกนจาบอกว่าไอ้มันบูลำเอาละครับพี่น้องชาวเรือครับเพื่อนี่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาฟ้อนเบิร์ดกำนันกับไปชายนี่โอ้ผู้ใหญ่บ้านกับมาฟ้อนครับกวนไหลเพื่อที่จะอีกนะครับทั้งกวนแบบนี้ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือรอบกล้วยสายเที่ยวแรกผลปุ๋ยสีอ่อนร่องน้ำแดงพบกับหงฟ้ามหาราชร่องน้ำสีน้ำเงินครับผลการแข่งขันกรรมการเส้นชัยครับตัดสินยกธงให้เรือที่ร่องน้ำสีน้ำเงินครับเป็นเรือหงฟ้ามหาราชเป็นฝ่ายกำชัยครับหงฟ้ามหาราชก็จะไปเข้าชิงกับ
จ้าปู่พิพุทธนาคาพรปู่ศรีอ่อนก็จะไปชิงที่3กับ